มาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องดีๆของสาวลิซ่าแบล็คพิงค์กันบ้างนะครับล่าสุดคือเท่าที่เห็นเนี่ยเขาเป็นเมนเทอร์ในรายการของในเมืองจีนอยู่รายการนึงดูอยู่นะฮะเป็นรายการแข่งเต้นนะครับแต่ว่าล่าสุดครับผมเหมือนจะมีอีกหนึ่งรายการดึงตัวลิซ่าจองตัวเรียบร้อยแล้วว่าถ้าสมมติทำรายการเนี่ยขอลิซ่าไปเป็นเมนเทอร์ได้ไหมครับเองครับเรียกได้ว่าฮอตแบบรั้งไม่อยู่จริงๆนะครับสำหรับลิซ่าแบล็คพิงค์นะครับผมสมาชิกชาวไทยของวงเกิร์ลกรุ๊ปนี่ไม่ใช่เกิร์ลกรุ๊ปแบล็คพิงค์ครับที่ล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่าในขณะที่เรียลิตี้เฟ้นหาไอดอลรายการ Youth With You ซีซั่น2ที่ลิซ่าเนี่ยไปร่วมเป็นหนึ่งในเมนเทอร์กับเหล่าเมนเทอร์คนจีนนะครับคือเธอเนี่ยโดดเด่นมากนะยังไม่ทันจราจอครับล่าสุดอย่างที่บอกไปครับมีอีก1รายการจอคิวหมายตาจะดึงเธอเนี่ยมาร่วมรายการแล้วครับโดยรายการที่ว่านั้นชื่อว่า The Way to Your Heart นะครับเป็น variety show เกี่ยวกับการเดินทางคุณซึ่งก็มีการดึงเอาคนดังเข้ามาเป็นแขกพิเศษเพิ่มสีสันให้กับรายการนะครับรวมถึงเหล่าพิธีกรหลักด้วยซึ่งข่าวบอกว่าหลังจากจบซีซั่น1แล้วก็เตรียมทำซีซั่น2ดูเหมือนว่าทางรายการเนี่ยหมายตาบอกแม่น้องลิซ่าเนี่ยยังไงก็ต้องเธอนะครับมาร่วมซีซั่นใหม่ซึ่งแฟนๆตาดีเนี่ยเขาบอกเห็นอยู่ในลิสต์นะคนดังที่จะมาร่วมในรายการนี้ครับครับและหากพิจารณาจากตารางการเดินสายทัวร์และโปรโมทผลงานทั่วโลกของ Blackpink ครับก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าวิถีของลิซ่าเนี่ยช่างเข้ากับแนวทางของรายการแบบสุดๆนะครับแถมนี่ครับยังจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เธอได้เข้าถึงกลุ่มแฟนคลับชาวจีนในวงกว้างมากขึ้นนะครับจากเดิมที่ฮอตอยู่แล้วครับเพราะล่าสุดเนี่ยถัดจากการเข้าร่วมรายการ Youth With You นะครับพรีเซนเตอร์น้ำยาปรับผ้านุ่มแบรนด์ดังในจีนก็เข้ามาเลยและหลังจากที่เธอเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์นะฮะขายหมดเกลี้ยงเหมือนแจกฟรีกันเลยทีเดียวฮะโอ้โหนะเธอนี่ระดับโลกก็เมื่อวานหรือเมื่อวันซืนนี้แหละครับ Blackpink ที่ปล่อยเพลงคู่กับ Lady Gaga อ๋อเหรอผมไม่ดูเลยดีไหมคุณเพลงดีชื่อว่า Sour สักอย่างนึงอ่ะผมจำไม่ได้อ๋อเหรอเขาเพลงเพิ่งปล่อยมาเมื่อวานหรือเมื่อวันซืนนี่แหละใช่ไหมพี่หญิงนะนะฮะเป็นแบบว่าเป็นการคอลแลบกันระหว่าง Lady Gaga แล้วก็ Blackpink โอ้โหเรียกว่าไประดับโลกแล้วนะเดี๋ยวต้องกลับบ้านไปดูหน่อยละครับผมนะฮะ